โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ไลน์ของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับมาพบกับแอดมินเพจประวัติศาสตร์เกาหลีกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามกันอีกเช่นเคยสำหรับคำถามแรกจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับจองโดจอนตกลงเป็นคนดีหรือไม่ดีจองโดจอนตกลงเป็นคนดีหรือไม่ดีจริงๆเขาก็มีทั้งสองด้านแหละอยู่ที่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมใช่แต่เขาก็เป็นคนร่างกฎหมายนะร่างกฎหมายช่วยพระเจ้าไทโจร่างกฎหมายมากเลยแต่แค่แบบสนับสนุนเขาเรียกว่าสนับสนุนองค์ชายผิดองค์มั้งสนับสนุนองค์รัชทายาทอะสนับสนุนลูกคนเล็กให้เป็นองค์รัชทายาทซึ่งพระเจ้าแทโจก็อยากให้ลูกคนนี้แหละเป็นรัชทายาทลูกที่เกิดจากมเหสีใหม่แต่นี้ไอ้ลูกคนที่มีอำนาจอะเป็นลูกคนเกิดจากมเหสีเก่าไงคือองค์ชายรีพังวอนองค์ชายจองอันชื่อเดิมคือรีพังวอนก็เลยพอรีพังวอนได้แบบจะขึ้นสู่อำนาจอะก็เลยฆ่าจองโดจอนรวมทั้งน้องชายต่างระดับตัวเองรีพังวอนก็เลยได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นทันทีนะพี่ชายได้เป็นก่อนแล้วรีพังวอนก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแทจงทีหลังแต่จองโดจอนถึงจะโดนฆ่าแต่ว่าคุณงามความดีเขาที่สร้างมาก็ยังมีอยู่ไงก็เลยเรียกได้ว่ามีทั้งดีและไม่ดีแหละสรุปว่าคนเรามีสองด้านมีสองด้านจองโดจอนถามว่าเป็นคนดีไหมเอาเป็นว่าเขาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากพอสมควรไม่ใช่ไม่ดีเลยทีเดียวแค่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับพระเจ้าแทจงที่ได้เป็นกษัตริย์เท่านั้นเองโอเคในเรื่องเซเว่นเดย์ควีนคือเรื่องนี้ดูแล้วแบบสงสารนางเอกมากทำไมนางเอกถึงแบบเซเว่นเดย์ควีนทำไมนางเอกถึงแบบเป็นได้แค่7วันเป็นราชินีใช่ไหมใช่ถ้าใครจริงๆหลายคนชอบถามมาเยอะเหมือนกันนะเรื่องไอ้นี่เซเว่นเดย์ควีนคำถามแรกที่เจอบ่อยคือแอดค้ามีจริงไหมค้าอะไรเงี้ยเรื่องนี้ทำไมเศร้าจังอะไรเงี้ย7วันเองใช่เป็นราชินีที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์โชซอนเป็นราชินีของพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11แห่งโชซอนนะครับถามว่าทำไมเป็นได้แค่7วันเพราะว่ากษัตริย์ยอนซันเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่เหลวแหลกองค์หนึ่งของเกาหลีใช่ไหมแล้วโดนล้มอำนาจพอโดนล้มอำนาจเนี่ยเหล่าขุนนางก็เชิญพระอนุชาต่างมันดาก็คือลูกของพระพันปีอ่ะให้ขึ้นเป็นพระราชาองค์ต่อไปก็คือพระเอกในเรื่องเซเว่นเดย์ควีนซึ่งพระเอกก็มีเมียก็คือนางเอกในเรื่องคือแต่งงานกันก่อนหน้าแล้วเมียเป็นประชายาขององค์ชายถูกปะพอองค์ชายได้ขึ้นครองราชเมียก็ได้เป็นพระราชินีแต่ทีนี้กษัตริย์อะขึ้นครองราชใหม่ๆก็ยังไม่มีอำนาจอำนาจส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ขุนนางที่ใช่อยู่ที่ขุนนางที่ยกบัลลังก์มาให้ซึ่งขุนนางอะกลัวว่านางเอกอะได้เป็นพระมเหสีแล้วใช่ปะจะแก้แค้นเพราะอะไรเพราะพ่อของนางเอกเป็นพี่ชายของพระมเหสีของพระเจ้ายอนซันพอจะเข้าใจไหมแบบเหมือนมีเรื่องมาก่อนเนี้ยใช่พระมเหสีของพระเจ้ายอนซันอ่ะมีศักดิ์เป็นอาหญิงของนางเอกในเรื่องเซเว่นเดย์ควีนคุณนางก็เลยกลัวว่านางเอกเนี่ยจะแก้แค้นให้กับพ่อจริงๆคุณนางอ่ะก็ชวนพ่อนางเอกอ่ะให้ไปร่วมโค่นล้มพระเจ้ายอนซันแล้วนะแต่ด้วยความที่น้องสาวตัวเองอ่ะเป็นมเหสีอยู่ก็เลยไม่เข้าร่วมในการโค่นบัลลังก์แล้วก็โดนฆ่าในการชิงบัลลังก์นั้นด้วยพอพ่อโดนฆ่าแล้วลูกได้เป็นพระมเหสีคุณนางก็เลยกลัวว่าลูกอ่ะจะแก้แค้นให้พ่อก็เลยปลดดื้อเลยอ่ะเป็นมเหสีได้แค่7วันคุณนางก็กดดันให้พระเจ้าจุงจงปลดพระมเหสีองค์นี้ซึ่งพระนางก็สิ้นพระชนเมื่อครั้งสมัยกษัตริย์องค์ที่13สวามีพระนางเป็นกษัตริย์องค์ที่11ใช่ไหมลูกของมเหสีคนที่2ของราชได้ปีเดียวลูกของมเหสีคนที่3ก็ของราชต่อเป็นกษัตริย์องค์ที่13พระมเหสีองค์เนี้ยคือนางเอกในเรื่อง7 Day Queen เนี่ยสิ้นพระชนม์เมื่อสมัยกษัตริย์องค์ที่13นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของพระราชินีท่านอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเพจประวัติศาสตร์เกาหลีเลยสำหรับหนังสือราชินีและสตรีฝ่ายในโชซอนนะครับก็มีขายเป็นรูปเล่มพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับผมเนื่องจากมีเขาเรียกว่าเสียงเรียกร้องกันมาเยอะก็มีการพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกอ่านเป็นหนังสือก็สามารถอ่านเป็นอีบุ๊กได้มีลิงก์แนบด้านล่างแล้วเช่นกันนะครับมีทั้งเล่มพระสนมและเล่มราชินีเลยนะครับผมนี่2เล่มเลยมีขายทั้งในอีบุ๊กแล้วก็สั่งเป็นหนังสือได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมสติกเกอร์ของแอดมินด้วยนะครับมีชุดใหม่ออกมาแล้วนี่ปิ๊ง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 ดูกันได้ไปเลือกกันได้นะครับผมสำหรับลิงก์สติกเกอร์ก็อยู่ด้านล่างแล้วเช่นกันสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะชอบการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ